สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ Channel ครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในส่วนของ EP ที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio เชื่อมต่อฐานข้อมูล Excel โดยใน EP นี้เนื้อหาจะเป็นในเรื่องของการจัดวางรายละเอียดคอมมานด์ต่างๆรวมไปถึงการเขียนโค้ดในส่วนของการโหลดข้อมูลมาแสดงการบันทึกข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลและใน EP นี้นะครับยังมีการปรับโค้ดในส่วนของ Modern Content อีกด้วยดังนั้นนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกผมแนะนำให้กลับไปดูคลิปในส่วนของ EP ที่1ก่อนนะครับเพราะว่าใน EP ที่1จะเป็นการอธิบายโค้ดในส่วนของผ่านการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการออกแบบฟอร์มครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะนำเมนูสทิปมาวางในฟอร์มครับจากนั้นเพิ่มเมนูมา1เมนูครับชื่อว่าเมนูไฟล์และเพิ่มเมนูย่อยอีก2เมนูครับชื่อเมนู Open และเมนู Exit นำกรุ๊ปบล็อกมาจัดวางในฝั่งซ้ายของฟอร์มครับโดยกำหนดเทกว่าจัดการข้อมูลและกำหนดไซส์เป็นขนาด474x426นำลาเบลมาจัดวางรายละเอียดต่างๆโดยเริ่มจากหัวข้อใหญ่ก็คือการจัดการข้อมูลนักศึกษาต่อมาเป็นรายละเอียดของข้อมูลที่จะบันทึกไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดคาร์บอนหน้าชื่อชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ใช้เทคบล็อกในการเพิ่มข้อมูลบาร์โค้ดครับกำหนดเนมว่า txt id ใช้คอมโบบล็อกในการเพิ่มข้อมูลคาร์บอนหน้าชื่อครับกำหนดเนมว่า cb title ใช้เทคบล็อกในการเพิ่มข้อมูลชื่อสกุลกำหนดเนมว่า txt full nameใช้ date time picker นะครับในการเพิ่มข้อมูลวันเดือนปีเกิดครับกำหนดเนมว่า dt date ใช้ text box ในการเพิ่มข้อมูลที่อยู่ครับกำหนดเนมว่า txt address ใช้ text box ในการเพิ่มข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ครับกำหนดเนมว่า txt tail และเพิ่ม button มา4 button นะครับโดยกำหนดเนมแต่ละ button ว่า btn save btn edit และ btn del นะครับตามปุ่ม save ปุ่ม edit แล้วก็ปุ่ม delete โดยกำหนดไซส์เป็นขนาด 128x72และ BTN Clear นะครับให้มีขนาดไซส์ก็คือ 72x72 ครับในส่วนของ Data Grid View นะครับกำหนดเนมว่า DGV Show และกำหนดไซส์ขนาด 680x493 ครับในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปอีกทีนะครับหลังจากที่ได้ออกแบบฟอร์มแล้วก็จัดวางคอมมานด์ต่างๆตามที่กำหนดไว้แล้วนะครับรวมถึงการตั้งเนมของคอมมานด์ในแต่ละตัวตามที่กำหนดไว้นะครับต่อมาจะเป็นการอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในส่วนของ txt address มีการเช็คถูกที่ช่อง multiline นะครับเพื่อให้สามารถขยายความสูงของ text box ได้นะครับในส่วนของ text box address หรือว่า text box ที่อยู่นะครับหลังจากนั้นให้เรามากำหนดในส่วนของคอลัมน์ใน dgv show ครับโดยติ๊กที่รูปสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเลือกที่ Edit Column แล้วเลือกที่ Add ครับจากนั้นให้เรามาเพิ่มข้อความในส่วนของ Header Text นะครับโดยข้อความแรกให้เพิ่มข้อความว่าบาร์โค้ดแล้วกด Add ครับในส่วนที่2ให้เพิ่มคำว่าคำนำหน้าแล้วกด Add ครับส่วนที่3ให้เพิ่มคำว่าชื่อสกุลพิมพ์ตามผมก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาชื่อสกุลอะไรก็ได้ตามแบบของคุณน่ะก็ได้ไม่ว่ากันนะครับได้แล้วกด Add ครับจากนั้นในคอลัมน์ที่4ให้กำหนดว่าวันเดือนปีเกิดแล้วกด Add ครับในส่วนคอลัมน์ที่5นะครับให้เพิ่มเป็นที่อยู่และคอลัมน์สุดท้ายนะครับให้เพิ่มเป็นหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นกด Add และกด Close ปิดไปครับในส่วนของบาร์โค้ดนะครับให้กำหนดค่า Y นะครับหรือว่าขนาดความกว้างเป็น80คลิกที่บาร์โค้ดแล้วก็มากำหนดค่า Y นะครับจากนั้นคลิกที่คำนำหน้าชื่อแล้วกำหนดเป็นขนาด80เช่นกันครับคลิกที่ชื่อสกุลนะครับกำหนดขนาดเป็น150คลิกที่วันเดือนปีเกิดครับกำหนดขนาดโอเคขนาด100พอดีแล้วนะครับ
และก็ที่อยู่กำหนดขนาดเป็น130สุดท้ายก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับใช้ค่าตามเดิมก็คือ100นะครับพอได้ตามนี้แล้วกดโอเคครับเราก็จะได้ขนาดที่พอดีนะครับในหัวคอลัมน์ของ DGV Show หรือว่า Data Grid View ของเรานะครับต่อมานะครับจะเป็นการ Edit Code ในส่วนของโมดูล Content นะครับตามที่ผมบอกไว้ในต้นคลิปนะครับผมบอกว่าโมดูล Content มีการปรับโค้ดนะครับมีการปรับโค้ดใหม่นะครับเพื่อให้โปรแกรมสามารถรันได้นะครับเพราะว่าผมได้เทสโปรแกรมมา1รอบนะครับรู้สึกว่าในส่วนของการประกาศตัวแปรในส่วนของ Public นะครับในบางตัวแปรนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับผมเลยต้องประกาศตัวแปรในบางส่วนไว้ใน Form Main นะครับแล้วก็ลบโค้ดในส่วนของการประกาศตัวแปรบางส่วนออกจากโมดูล Content นั่นเองนะครับเริ่มแรกเลยนะครับในโมดูล Content ดับเบิลคลิกที่โมดูล Content นะครับคุณจะเข้ามาในส่วนของโคดดิ้งของโมดูลนะครับลบที่บรรทัดแรกเลยครับในส่วนของ import system.data.oldb นะครับลบไปเลยและก็ลบบรรทัดที่8 90ครับลบทิ้งไปเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็อาจจะ enter ไปก็ได้นะครับเพื่อรูปแบบโค้ดจะได้สวยงามนะครับผมจะแชร์โค้ดใต้คลิปคลิปนี้อยู่2โค้ดนะครับก็คือโค้ดในส่วนของโมดูล Content แล้วก็โค้ดในส่วนของ Form Main นะครับซึ่งเป็นโค้ดใน EP ที่2นะครับผมเปิดโค้ดในส่วนของโมดูล Content แล้วกันนะครับในส่วนของโมดูล Content นะครับจะมีโค้ดที่แก้ไขนะครับนี่ไงนะครับก๊อปเลยก็ได้นะครับก๊อปหมดเลยนะครับก๊อปหมดเลยและคัดลอกครับจากนั้นกลับไปในส่วนของโปรแกรม Microsoft Visual Studio นะครับและก็ Drag เมาส์คุมทั้งหมดนะครับและ Ctrl V วางลงไปนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดโอเคมาในส่วนของForm Main นะครับมีโค้ดที่ต้องจัดการนะครับอยู่ในบรรทัดที่61ถึงบรรทัดที่213นะครับน่าจะประมาณนั้นที่ผมจำได้นะครับบรรทัดที่61นะครับจะเป็นส่วนของโค้ดสับโหลดนะครับสับโหลดจนไปถึง213จะเป็นในส่วนของสับสุดท้ายก็คือ Clear All Data นะครับ61ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ผมบอกเนาะ61private sub load data นะครับก๊อปเลยนะครับก๊อปเลยก๊อปบรรทัดที่61ถึง213นะครับจะเป็นโค้ดใน sub load data save data edit data และก็ clear all data ครับพอก๊อปตามที่ผมบอกแล้วนะครับกลับไปที่โปรแกรม Microsoft Visual Studio ครับดับเบิลคลิกในส่วนของ title bar นะครับแล้วเลื่อนลงมาที่สับสุดท้ายเอ็นสับของเช็คโหลดนะครับเอ็นสับของเช็คโหลดนะเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางที่เอ็นสับที่ตัว B นะครับของเช็คโหลดนะครับแล้ว Enter ลงมา2ทีครับจากนั้น Ctrl V วางลงไปครับคุณก็จะได้ในส่วนของโค้ดนะครับโหลด data นะ save data นะครับ edit data และก็ clear all data สังเกตว่าในส่วนของ sql นะครับในส่วนของ dim conn นะครับ add new already command พวกนี้จะเป็นบรรทัดสีน้ำเงินนะครับเพราะอะไรเพราะผมยังไม่ได้ import ในส่วนของsystem.data.oldb นะครับดังนั้นให้เรา import เข้ามาก่อนนะครับโดยคลิกที่ท้ายสุดของบรรทัดแรกนะครับก็คือ import system.io นะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางหลังตัว O นะครับและ enter 1ทีนะครับแล้วพิมพ์คำว่า import ครับ system.data.oldb นะครับ
จากนั้น enter ครับในส่วนของตัวในส่วนของตัว dim นะครับ dim conend add new oldb connection ก็จะไม่เป็นบรรทัดสีน้ำเงินแล้วนะครับยังมีในส่วนของ sql นะครับที่ยังเป็นบรรทัดสีน้ำเงินอยู่นะครับให้เรากลับไปที่โค้ดที่แชร์ไว้ครับในส่วนของ form main นะครับจะมีการเพิ่มโค้ดเข้ามานะครับก็คือ sql dim sql asting นะครับในบรรทัดที่5นะครับโค้ดในบรรทัดที่5คุณจะพิมพ์เอาก็ได้นะคุณไม่ต้องก๊อปหรอกนะครับพิมพ์เอาก็ได้เดี๋ยวผมพิมพ์เอาเลยนะครับผมพิมพ์เอาเลยดีกว่านะครับง่ายดีนะครับพิมพ์ไว้ในส่วนบนสุดก็คือเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางที่พระปิดคลาส form main นะครับมาวางไว้ที่หลังตัว n แล้ว enter 1ทีนะครับ enter อีก1ทีแล้วกันนะครับจะได้เป็นช่องว่างที่สวยงามเนาะพิมพ์ dim sql sql as string นะครับขอรออีกเท่ากับcomma จากนั้นคลิกลงไปนะครับแล้วในส่วนของ conend ตรงนี้เป็นบรรทัดสีน้ำเงิน cmd ก็เป็นบรรทัดสีน้ำเงินเพราะนะครับยังไม่ได้ประกาศตัวแปรให้คุณก๊อปโค้ดในส่วนของ subload ก็ได้ครับในส่วน dim conend add new oldb connection และก็ dim cmd add new oldb command นะครับก๊อป2ตัวนี้ก็ได้นะครับง่ายดีแล้วเอามาวางไว้ที่หลังคำว่าเช็คโหลดนะครับที่สับเช็คโหลดนะprivate sub เช็คโหลดใช่ไหมครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางที่หลังวงเล็บแล้ว enter ไป2ทีแล้ววางลงไปครับไม่เออร์เลอร์แล้วใช่ไหมครับแนะนำให้ทำตามทุกขั้นตอนนะครับจะได้ไม่เออร์เลอร์แล้วก็โปรแกรมสามารถรันได้นะครับใครฟังไม่ทันใครไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปดูนะครับตอนนี้เราได้ในส่วนของ clear all data นะครับในส่วนของ edit data save data และก็ load data แล้วนะครับต่อมาจะเป็นส่วนของโค้ด event นะครับของ data grid view นะครับหรือว่า dgv show นะครับให้เรากำหนด event ของ dgv show ก่อนครับคลิก drop down นะครับคลิก drop down เพื่อกำหนด event ของมันนะครับนะ drop down ตรงนี้นะนะครับดูดีๆนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาคำว่า dgv show นะครับนั่นคือตัว data grid view ของเรานั่นแหละนะครับเราตั้งว่า dgv show นะครับกำหนด event ว่า call double click ครับ event ในส่วนนี้นะครับกำหนดว่า call double click นะครับ call นะครับ call นี่ไงนะครับ call double click นะครับเมื่อมีการ double click ให้มันทำอะไรนะครับโอเคเราได้สับมาแล้วนะครับ enter ไป2ทีแล้วกันโค้ดจะได้สวยๆเนาะจะได้เป็นเว้นช่องว่างเราจะได้อ่านง่ายๆกลับไปในส่วนของโค้ดที่ผมแชร์ไว้ในลิงก์ครับในลิงก์ของโค้ด form main นะครับนี่คือ form main นะเลื่อนลงมาบรรทัดที่214เป็นต้นไปนะครับ214นี่ไงครับ DJB show underscore call double click นะครับให้ก๊อปในบรรทัดที่217ไปจนถึงบรรทัดที่236นะครับ217นะครับถึงบรรทัดที่236นะครับ copy ครับแล้วกลับไปที่โปรแกรม Microsoft Visual Studio ครับแล้ว Ctrl V วางลงไปครับจากนั้นนะครับกำหนด event อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของ DGV Show ครับตอนนี้เราโฟกัสที่ DGV Show แล้วใช่ไหมครับในส่วนนี้เราโฟกัสที่มันแล้วนะครับให้กำหนด event ใหม่นะครับโดยคลิกในส่วนของ drop down ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับแล้วเลือกที่ call formatting ครับ call formatting นี่นะครับ
สังเกตตัวภาษาอังกฤษดีๆนะครับคลิกที่ call formatting ครับเราก็จะได้ศัพท์ใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับ enter 2ทีครับจากนั้นกลับไปที่โค้ดในส่วนของ form main ที่ผมแชร์ไว้นะครับในโค้ดบรรทัดที่242ครับจะเป็นโค้ดในส่วนของ DGB show call formatting นะครับในส่วนของศัพท์นี้นะครับให้ copy โค้ดในส่วนของบรรทัดที่242นะครับ copy มาเลยแล้วกลับไปที่โปรแกรม Microsoft Visual Studio ครับแล้ว Ctrl V วางลงไปนะครับโอเคนะเหลืออะไรอีกไหมเช็คโหลดเดี๋ยวต้องกลับไปดูโค้ดในส่วนของฟอร์มเมนนะครับว่าฟอร์มโหลดผมว่าฟอร์มโหลดต้องมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะครับผมจำได้อยู่นะนี่ไงนะครับในโค้ดฟอร์มเมนนะครับมีการเพิ่มโค้ดในส่วนของ Clear All Data นะครับและก็มีการเช็คโหลดนะครับโอเคผมก็ก๊อปในส่วนของ Clear All Data ก๊อปเลยแล้วกันนะง่ายๆนะครับในบรรทัดที่11และ12นะครับก๊อปไปเลยนะครับ11และ12ก๊อปไปเลยนะครับนำมาวางไว้ที่ฟอร์มโหลดนะครับตอนนี้ฟอร์มโหลดของเราจะมีโค้ดแค่เช็คโหลดใช่ไหมครับเราก๊อปมาเมื่อสักครู่นี้เราคอนโทรล V วางลงไปครับก็จะมีศัพท์อยู่2ศัพท์ที่โดนเรียกใช้ในส่วนของฟอร์มโหลดนะครับก็คือ Clear Data และก็เช็คโหลดนะครับกลับไปที่โค้ดที่แชร์ไว้อีกรอบหนึ่งครับในส่วนของเช็คโหลดนะครับให้ copy ศัพท์เช็คโหลดบรรทัดที่19จนถึงบรรทัดที่5519จนถึง55นะครับเช็คโหลดมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงผมจำได้นะครับจากนั้นเราเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางที่ดิมตรงนี้นะครับในศัพท์เช็คโหลดนะครับดูชื่อศัพท์ก่อนนะก่อนที่จะลบนะครับเคอร์เซอร์เมาส์มาวางไว้ที่หน้าคำว่าดิมนะตรงนี้นะจากนั้นดาลากลากลงมาลากลงมาสุดที่บรรทัดที่50นะครับเช็คโหลดเห็นไหมนี่คือศัพท์เช็คโหลดใช่ไหมครับprivate สับเช็คโหลดแล้วก็นี่คือ end สับของเช็คโหลดนะครับลบออกแล้ว control v วางลงไปครับในส่วนของเช็คโหลดนะครับจะมีการเพิ่มโค้ดในส่วนของกำหนดตัว ts status นะครับกำหนดขนาดฟอนต์ให้เป็นฟอนต์ตัวหนานะครับคือกำหนดฟอนต์ให้เป็นตัวหนานะครับกำหนดให้เป็นสีเขียวแล้วก็ให้แสดงข้อความว่า the excelThe Excel Database is Connected นะครับในส่วนนี้น่าจะกำหนดไว้แล้วในครั้งแรกใน EP แรกเลยนะครับผมเพิ่มโค้ดในส่วนที่กำหนดให้เป็นตัวหนาด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับให้ไปในส่วนของมุมมองดีไซน์นะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นชื่อว่า FRMMAN ก็คือชื่อฟอร์มของเรา .vb นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของโคดดิ้งแต่ถ้าเป็นในส่วนของการดีไซน์นะครับมันจะมีข้างหลังว่าดีไซน์นะครับดีไซน์ก็คือมุมมองของฟอร์มนั่นเองหรือว่ามุมมองการออกแบบนะครับโอเคนะครับให้มาในส่วนของมุมมองดีไซน์แล้วคลิกดับเบิลคลิกนะครับไม่ใช่คลิกดับเบิลคลิกที่ปุ่ม btn save ครับดับเบิลคลิกลงไปเลยนะครับเราก็จะได้ private sub btn save click นะครับจากนั้นให้เราเรียกสับขึ้นมาใช้งานในปุ่ม btn save นะครับโดย btn save ก็เรียกสับ save ใช่ไหมครับsave data save นะครับเห็นแล้วนะ save data แล้ว enter ลงไป1ทีนะครับเป็นการเรียกสับ save data ขึ้นมาใช้งานนั่นเองนะครับต่อมากลับไปที่มุมมองของดีไซน์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Edit นะครับเราก็จะได้ Private Sub ของ BTN Edit นะครับในส่วนของ
Between Edit เราก็ต้องเรียกศัพท์ Edit Data มาใช้งาน EDIT Data นี่ไงนะครับ Spacebar 1ทีและ Enter 1ทีนะครับจะเป็นการเรียกศัพท์ Edit Data มาใช้งานนะครับกลับไปที่มุมมองดีไซน์ครั้งหนึ่งครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Clear นะครับยังไม่ใช่ปุ่ม Delete นะครับคลิกที่ปุ่ม Clear ดับเบิ้ลคลิกครับเราก็จะได้ Private Sub BTN Clear นะครับ Enter 1ทีครับจากนั้นนะครับให้เรียกสับ Clear All นะครับ Clear All Data มาใช้นะครับ CL นี่ไง Clear All Data นะครับ Enter 1ทีครับในส่วนของการ Clear All Data เราก็ต้องเรียก Load Data ด้วยนะเรียกโหลดมาใช้งานด้วยก็คือคลิกเคลียร์ปั๊บนะครับแล้วก็ให้โหลดข้อมูลขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับโอเคลองกลับไปในส่วนของโค้ดที่ผมแชร์ไว้นะครับจะมีโค้ดอยู่นิดๆหน่อยๆที่เรายังไม่ได้นำมาใช้นะครับจะเป็นโค้ดของปุ่ม Open ปุ่ม Open นะครับคลิกที่บรรทัดที่267ครับก๊อปเลยนะครับ267จนถึง280ครับ267จนถึง280นะครับแล้วก๊อปปี้ครับแล้วกลับไปที่ในส่วนของโปรแกรม Microsoft Visual Studio ครับมาที่มุมมองดีไซน์นะครับมุมมองดีไซน์FIM Design นะครับตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่ตัวเมนูสทริปนะครับเลือกที่หัวข้อ Open นะครับดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่หัวข้อ Open นะครับเมนูย่อยของเมนูไฟล์นะครับจากนั้นเราก็จะได้สับของ Open Tool Script เมนู Item นะครับหรือว่าเมนู Open เมนูย่อยของเมนูไฟล์นะครับ Enter 1ทีแล้ว Ctrl V โค้ดที่เรา Copy เมื่อสักครู่นี้วางลงไปครับEnter อีกหนึ่งทีแล้วกันเพื่อจะได้สวยงามเนาะเว้นล่างเว้นบนนะครับจะได้เห็นโค้ดแบบชัดๆหน่อยนะครับโอเคสุดท้ายจะเป็นโค้ดในส่วนของการปิดโปรแกรมนะครับใครทำได้แล้วนะครับในส่วนของโค้ดการปิดโปรแกรมก็ไม่จำเป็นต้องก๊อปก็ได้นะหรือจะทำตามผมก็ได้ก็ดีนะครับทำตามผมก็ดีไว้เก่งแล้วค่อยไปทำในฟอร์มหรือว่าโปรเจกต์ของตัวเองนะครับ Copy โค้ดในบรรทัดที่286จนถึง297นะครับเป็นโค้ดในส่วนของการปิดโปรแกรมหรือว่าเมนูย่อยของเมนูไฟล์ก็คือเมนู Exit นั่นเองนะครับ Copy ในบรรทัดที่286จนถึง297ครับจากนั้นกลับไปในส่วนของโปรแกรม Microsoft Visual Studio นะครับแล้วไปในมุมมองดีไซน์ของฟอร์มเมนครับแล้วคลิกที่เมนูย่อยนะครับเมนู Exit นะครับดับเบิลคลิกที่เมนู Exit ครับเราก็จะได้ตัว Private Sub ของเมนู Exit นะครับ Enter 1ทีนะครับ Ctrl V วางลงไปในส่วนที่เราก๊อปมาแล้วก็ Enter อีก1ทีนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วโค้ดของ EP 2จะมีแค่นี้นะครับโอเคต่อมาจะเป็นการอธิบายโค้ดในส่วนของ EP 2นะครับ EP 2มีการ import ตัว system.data.oledb เข้ามานะครับในส่วนของตัวแปรที่เราประกาศไว้ด้านบนสุดก็คือ dim sql as string นะครับโดยค่าเริ่มต้นกำหนดให้เป็นค่าว่างนะครับต่อมาในฟอร์มโหลดนะครับมีการเรียกศัพท์ขึ้นมาใช้งานอยู่2ศัพท์ก็คือศัพท์ clear all data แล้วก็ศัพท์ check load นะครับสับเช็คโหลดนะครับเมื่อมีการเปิดครั้งแรกก็จะมีการ create database ขึ้นมานะครับโดยกำหนดคอลัมน์ต่างๆตามที่เรากำหนดไว้ในคำสั่ง SQL นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าเป็นครั้งที่2นะครับก็จะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้เลยนะครับและก็จะแสดงข้อความว่า the Excel database is connected รวมถึงมีการโหลดข้อมูลมาใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับสังเกตว่าในส่วนของ Sub Check Load นะครับ
ที่ใน EP 1ผมจะคอมเมนต์ในส่วนของคำว่าโหลดไว้นะครับก็คือเรายังไม่ได้สร้างสับโหลดขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผมไม่คอมเมนต์ไว้นะครับมันก็จะเออร์เลอร์ก็คือโปรแกรมก็จะรันไม่ได้นั่นเองนะครับพอมา EP ที่2นะครับเราได้สร้างสับโหลดแล้วนะครับเราก็ลบคอมเมนต์ออกไปนะครับก็เรียกสับโหลดขึ้นมาใช้งานนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดโปรแกรมปั๊บนะครับโปรแกรมก็จะเช็คดาต้าเบสว่ามีดาต้าเบสหรือไม่หากเป็นการเปิดโปรแกรมครั้งที่2นะครับซึ่งเรามีการสร้างดาต้าเบสไว้แล้วตั้งแต่การเปิดโปรแกรมครั้งแรกนะครับมันก็จะมีการโหลด Data ขึ้นมาใช้งานนั่นเองนะครับโหลด Data ขึ้นมาใช้งานเลยนะครับไม่ต้องไป Create ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาในสับโหลด Data นะครับก็มีการใช้คำสั่ง STR ก็คือคำสั่ง Select Star นะครับ From STD Data ก็คือในส่วนของ Sheet STD Data นั่นเองนะครับจากนั้นนำข้อมูลทุกอย่างนะครับใน STD Data นะครับมา Read ลง Data Grid View นะครับหรือว่า data DGV show นะครับต่อมากำหนดนะครับกำหนดเทค1ในส่วนของstatus trip นะครับว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับเทค2กำหนดเป็นจำนวนของคอลัมน์ลบด้วย1นะครับแล้วก็ในตัวของ row นะครับกำหนดคำว่าแถวนะครับต่อมาในส่วนของ private sub ก็คือ sub ในการ saveข้อมูลนะครับมีการเช็คข้อมูลในส่วนของ textbox ID หรือว่า textbox barcode นะครับว่าเป็นค่าว่างหรือไม่นะครับหากเป็นค่าว่างก็ให้แสดงข้อความว่า please enter member ID นะครับแล้วก็ให้เรากด enter นะครับแล้วก็มีการ return ค่ากลับไปนะครับต้องให้เราพิมพ์ข้อความหรือว่ามี ID สัก1ตัวก่อนนะครับก่อนที่จะกดปุ่มนี้ได้นะครับก่อนที่จะไปในส่วนของฟังก์ชันต่อไปนะครับถ้ามีการเพิ่มข้อมูลได้แล้วก็จะแสดงคำว่า insert new record successful นะครับและก็มีการ clear all data ก็คือเมื่อ insert ข้อมูลเสร็จปั๊บก็จะ clear data ทิ้งหรือว่า clear ข้อความในส่วนของ text box ทิ้งไปนะครับพวกคอมมานด์ต่างๆนั่นแหละในการ insert ข้อมูลนะครับ clear ทิ้งไปรวมถึงให้ reset กลับให้มันเป็นค่าเริ่มต้นนะครับและก็มีการเรียกโหลด data นะครับหากมี error ก็จะแจ้ง error นะครับแล้วก็ติดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปนะครับในส่วนนี้ทุกครั้งนะครับหากมีการเปิดเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับในบรรทัดสุดท้ายหาก insert ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับจัดการกับข้อมูลเสร็จแล้วก็จะมีการปิดข้อมูลหรือว่าปิดการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับเพื่อรองรับการเชื่อมต่อในครั้งใหม่นะครับในสับ edit data ก็เช่นกันครับก็มีการใช้คำสั่ง sql โดยเป็นคำสั่งอัปเดตนะครับทำการอัปเดตข้อมูลในส่วนของ title ก็คือในส่วนของคำนำหน้าชื่อนะครับ full name ในช่องที่เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ก็จะเป็นในช่องของคำนำหน้าชื่อช่องของชื่อสกุลนะครับช่องของวันเดือนปีเกิดช่องของที่อยู่ช่องของหมายเลขโทรศัพท์นะครับส่วนหมายในช่องของ barcode นะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับเนื่องจากว่าเราแวร์ในส่วนของบาร์โค้ดนะครับเราแวร์ในส่วนของบาร์โค้ดและก็เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่า edit successful นะครับแล้วก็ปิดการเชื่อมต่อจากนั้นก็จะ clear all data ทิ้งและก็โหลด data หรือว่าโหลด data ขึ้นไปโชว์ใหม่นะครับคือเหมือนกับการอัปเดตข้อมูลว่าสิ่งที่เราแก้ไขไปแล้วมันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับต่อมาในส่วนของ clear all data ก็คือเป็นศัพท์ที่เอาไว้เคลียร์ข้อมูลให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับโดยเริ่มจากให้เคลียร์ txt id นะครับก็คือ txt id clear txt name full name clear txt address clear tail clear นะครับ dtp date reset text ก็คือ reset ให้เป็นค่าแรกของมันนะครับส่วนใน TH row พวกนี้ก็คือกำหนดให้เป็นค่าว่างนะครับและก็เปิดช่อง text box อยู่เปิดช่อง text box ของbarcode ไว้นะครับซึ่งในส่วนของการ edit นะจะมีการปิด text box ของ barcode ไว้นั่นเองนะครับก็จะมีการเปิดนะครับในส่วนของ clear all data ก็จะทำการปิดปุ่ม edit ไม่ให้ใช้งานนะครับและก็ปิดปุ่ม delete ไม่ให้ใช้งานนะครับและก็เปิดปุ่ม save ให้ใช้งานตามปกตินะครับ
เหมือนกับการรีเซ็ตค่าเริ่มต้นนั่นแหละครับก็คือเมื่อเราเปิดฟอร์มมาครั้งแรกใช่ไหมครับก็จะมีการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นก็คือให้ปุ่มเซฟใช้งานได้นะครับในส่วนของปุ่มแก้ไขแล้วก็ปุ่มดีเลทยังโดนปิดไว้นะครับเพราะว่าในช่องของ TechBox ยังไม่มีข้อมูลลงไปนะครับก็จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นั่นเองนะครับในส่วนของDGV Show Call Double Click Event ของมันนะครับก็คือเมื่อมีการคลิกในคอลัมน์ใดๆนะครับให้มันนำข้อมูลคอลัมน์นั้นๆมาลงที่ TechBox ID CB Title TXT Full Name DTP Date นะครับ TXT Address TXT Tail นะครับและก็ให้กำหนดให้ TS Underscore TXT 1เป็นค่าว่างนะครับกำหนดให้ TS TXT 2 Text เป็นข้อมูลแถวที่และก็กำหนดให้ TS Row Text เป็นแถวที่มีการคลิกนั่นเองนะครับจากนั้นพอมีการคลิกข้อมูลลงในส่วนของTechBox แล้วนะครับหรือว่าในส่วนของคอมมานด์ต่างๆแล้วนะครับก็กำหนดให้ BDN Save เป็นค่า False นะครับหรือว่าปิดปุ่ม Save นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ปุ่ม Edit สามารถใช้งานได้ก็คือในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการแก้ไขข้อมูลแล้วนะครับและก็เป็นการลบข้อมูลแล้วในส่วนนี้นั่นเองนะครับและก็ปิดช่อง TechBox ไม่ให้ใช้งานปิดช่อง TechBox ของ Barcode นะครับหรือว่า TXT ID ไม่ให้ใช้งานได้นั่นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของการ Delete หรือว่าการอัปเดตเนี่ยเราจะใช้ในช่องของ Barcode หรือว่า TXT ID เป็นตัวอ้างอิงนั่นเองนะครับดังนั้นข้อมูลในส่วนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าถ้าแก้ไขได้ในส่วนนี้ข้อมูลก็จะไม่สามารถอัปเดตได้นั่นเองนะครับโอเคในส่วนของอีเวนต์ต่อมาของ DGV Show ก็คือ Call Formatting ครับก็คือเป็นการแสดงลำดับคอลัมน์ในส่วนของheader call นะครับหรือในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเมนูด้านซ้ายมือสุดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดโปรแกรมคุณก็รู้แล้วกันนะง่ายดีนะครับมันอธิบายยากครับในส่วนนี้ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจที่พวกคุณเข้าใจยังไงนะคือผมเข้าใจของผมเองอย่างเงี้ยแล้วนะผมตีมันออกเป็นคำพูดไม่ได้เอางั้นนะครับต่อมาในส่วนของ private sub bdn safe ก็มีการเรียก safe data ขึ้นมาใช้งานนะตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ bdn edit ก็จะมีการเรียกในส่วนของ sub edit ขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ bdn clear data นะครับก็จะมีการสั่งให้เคลียร์ data ทุกช่องให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ให้เรียกโหลดข้อมูลขึ้นมาโชว์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของ Open Tool Script Menu Item นะครับในส่วนนี้จะเป็นการเปิดดูข้อมูลนะครับในตัวโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลนะครับว่าในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลมีไฟล์ Excel อยู่แล้วก็เราสามารถเปิดดูข้อมูลในไฟล์ Excel ได้นะครับโดยนะครับผมกำหนดให้ Dim Win Appas string เท่ากับ explorer.exe ก็คือสั่งให้ process start นะครับให้เรียกตัว window explorer.exe ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันอ้างอิงผ่านข้อมูลนะครับก็คือที่อยู่ของไฟล์ excel นั่นแหละนะให้เปิด explorer ไปในตำแหน่งของไฟล์ที่เก็บไว้นะครับจากนั้นมันก็จะปิดโปรแกรมลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากเราเปิดดูไฟล์ Excel นะครับโปรแกรมก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าในโปรแกรมก็มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอยู่ดังนั้นนะครับถ้าจะเปิดดูข้อมูลในไฟล์ Excel เราก็ต้องปิดโปรแกรมก่อนนั่นเองนะครับถ้าไม่มีถ้ากด no นะครับหรือว่าเราไม่ต้องการที่จะเปิดดูข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับมันก็จะ end sub ในส่วนนี้แล้วก็จะให้ TXT ID นะครับมีเคอร์เซอร์โฟกัสอยู่สุดท้ายจะเป็นตัวเมนู exit นะครับก็คือก็จะมี message box ขึ้นมาแจ้งว่าคุณต้องการปิดโปรแกรมใช่หรือไม่นะครับหากกด yes ก็จะปิดโปรแกรมก็คือมี notice post นะครับหากกด no ก็จะเป็น exit sub ก็คือจะไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็จะให้ txt id.focus นั่นเองนะครับโอเคนะครับในส่วนของโค้ดมีอยู่แค่นี้น่าจะรันได้ปกตินะครับผมเช็คดูโอเคผมอัปเดตโค้ดแล้วนะครับน่าจะรันได้ปกติเราลองรันดูเลยแล้วกันนะครับ
the excel database is connected นะครับนะตามที่ผมบอกว่าในโค้ดในส่วนของเช็คโหลดนะครับมีการกำหนดโค้ดใหม่ก็คือให้คำว่า the excel database is connected เป็นตัวหนานะครับเป็นตัวหนาเห็นไหมครับเป็นตัวหนาแล้วนะครับและก็ในส่วนของDGB core formatting ที่ผมบอกว่ามันกำหนดให้ header core นะครับมีตัวเลขกำกับก็คือเป็นคอลัมน์ที่เหมือนเป็นโรที่1โรที่2โรที่3อ่ะครับเหมือนโรใน Excel นั่นแหละนะครับโอเคเปิดฟอร์มาทีแรกนะครับก็คือเคอร์เซอร์เมาส์อยู่ที่บาร์โค้ดนะครับและก็ปุ่มเซฟเปิดใช้งานปุ่ม edit และปุ่ม delete ปิดการใช้งานไว้นั่นเองลองมาเพิ่มข้อมูลกันนะครับบาร์โค้ดนะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นนายสมชายแล้วกันเรียนน้อยแล้วกันสมชายเรียนน้อยนะครับโอเคกุมภาวันที่10นะครับที่อยู่เอาบ้านหนองบัวเงินบ้านใครไม่รู้นะครับเบอร์โทรเป็น098-221-3 221-3322นะครับลองกดปุ่มเซฟดูข้อมูลจะเซฟหรือไม่นะครับinsert new record success นะครับข้อมูลลงมาแล้วนะในส่วนของ header core นะครับเป็นโรที่1ใช่ครับต่อมาเป็นโรที่2ลองเพิ่มโรที่2แล้วกันนะครับเป็น6310122121แล้วก็ต้อง122เนาะนะครับนายแล้วก็ต้องนางสาวแล้วกันนางสาวเป็นน้องสมศรีนะครับคนงามเอาสักน้องคนนี้เอาสักปี45มั้ยนะปี45แล้วกันเนาะสมศรีคนงามนะครับอยู่ในปี45เกิดมิถุนายนวันที่5นะครับอยู่บ้านหนองบัวทองนะบ้านหนองบัวทองนะครับบ้านหนองบัวทองเบอร์โทรศัพท์ก็เป็น0613-311-2202นะครับจากนั้นกดเซฟอีกรอบหนึ่ง insert new record successful นะครับข้อมูลก็จะลงมาที่ Excel ตามปกตินะครับต่อมาจะเป็นการทดสอบโค้ดในส่วนของ Core Double Click นะครับใน Data Grid View ใช่ไหมครับก็ Double Click ที่สมศรีคนงามตามที่ผมบอกนะครับเมื่อมีการ Double Click นะครับในส่วนของ TXT ID หรือว่าช่องบาร์โค้ดนะครับจะโดนปิดการใช้งานไว้นะครับแล้วก็ปุ่ม Save จะโดนปิดการใช้งานไว้นะครับจะสามารถใช้งานได้แค่ปุ่ม Edit ปุ่ม Delete แล้วก็ปุ่ม Clear นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสมศรีเป็นเด็กหญิงแล้วกันสมศรีลองเป็นเด็กหญิงหน่อยนะครับเป็นเด็กหญิงหน่อยตอนนี้สมศรีเป็นนางสาวเนาะให้สมศรีเป็นเด็กหญิงนะครับคนงามเป็นคนสวยแล้วกันคนสวยนะครับแล้วลอง edit นะครับ edit successful นะครับสมศรีเป็นเด็กหญิงนะครับสมศรีคนสวยจากคนงามก็เป็นคนสวยนะครับข้อมูลสามารถอัปเดตและก็ insert ได้นะครับตามปกตินะครับตอนนี้ไม่สามารถลบข้อมูลได้นะครับตามที่ผมบอกเพราะว่าในส่วนของ EP นี้จะเป็นการอธิบายโค้ดในส่วนของโหลดข้อมูลมาแสดงใช่ไหมครับในการ insert ข้อมูลและก็ในการอัปเดตข้อมูลนะครับใครไปต่อในส่วนของโค้ด delete ได้ลองไปต่อก่อนนะครับแล้วใน EP ที่3ผมจะมาเฉลยแล้วกันว่าในการ delete ข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่คุณคิดไว้หรือไม่นะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับข้อมูลจำนวนข้อมูล2แถวก็คือ1 2ใช่ไหมครับเมื่อเราคลิกดับเบิลคลิกที่ Data Grid View ก็คือในส่วนของ Event ของมันก็คือ Core Double Click ดับเบิลคลิกลงไปนะครับมันก็จะแสดงข้อมูลว่าข้อมูลแถวที่เท่าไหร่ข้อมูลแถวที่2นะครับถ้าเรากดเคลียร์ล่ะ
กดปุ่มเคลียร์ก็คือเหมือนการรีเซ็ตค่ากลับมาปกติก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด2แถวเดี๋ยวลองคลิกในแถวที่1ดิมันจะขึ้นว่าจำนวนข้อมูลแถวที่1มั้ยนะครับข้อมูลแถวที่1นะครับถูกต้องนะครับถูกต้องเราไม่ต้องการแก้ไขอะไรเราก็กดเคลียร์นะครับเพื่อให้มันรีเซ็ตค่าเป็นค่าเริ่มต้นนะโอเคนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของเมนูย่อยของเมนูไฟล์ก็คือเมนู Open ใช่ไหมครับก็คือมีการเปิดเบราว์ไปหาไฟล์ Database ที่อยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูแล้วกันนะครับกด Open ครับก็จะมี Message Box แจ้งขึ้นมาว่าเปิดไฟล์ฐานข้อมูลหากเรียกดูฐานข้อมูลนะครับโปรแกรมจะปิดเองโดยอัตโนมัติคุณต้องการจะเปิดไฟล์ฐานข้อมูลหรือไม่นะครับตามที่ผมบอกว่าถ้าเราจะเปิดดูไฟล์ฐานข้อมูลเราก็ต้องปิดโปรแกรมก่อนไม่งั้นโปรแกรมจะเออร์เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองกดไม่นะไม่ใช่นะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดไม่ล่ะโอเคแล้วลองกดใช่ล่ะครับนะโปรแกรมก็จะเปิดในส่วนของ Explorer ขึ้นมานะครับแล้วก็มาในส่วนของไฟล์Excel ของเรานั่นเองเดี๋ยวมาคลิกที่ไฟล์ Excel ว่ามีข้อมูลลงไปหรือไม่นะครับข้อมูลของสมชายเรียนเดียแล้วก็เด็กหญิงสมหญิงเด็กหญิงสมศรีคนสวยมาตามปกติเลยนะครับปิดลงไปทดสอบในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของเมนูปิดโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมอีกรอบนึงนะครับจากนั้นนะครับทดสอบในส่วนของเมนู Exit หรือว่าการปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมนะครับในส่วนของไทเทิลนะครับคนต้องการปิดโปรแกรมใช่หรือไม่นะครับตอบไม่ดูสิเคอร์เซอร์ก็จะมาอยู่ในส่วนของ txt id หรือว่าช่องบาร์โค้ดนะครับถ้าตอบใช่ล่ะนะสิ่งไหนตอบใช่ปั๊บโปรแกรมก็จะปิดการทำงานนั่นเองนะครับสำหรับ EP ที่2นะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้จากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ